็บไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ทางด้านนี้ค่ะซึ่งพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็เป็นค่ะ5นาฬิกานะคะเราจะนำท่านเข้าชมอิสระทุกท่านเดินชมเดินเที่ยวเกิดให้ท่านได้ถ่ายรูปได้เก็บความสวยงามของดินโขงได้ค่ะค่ะ8นาฬิกานะคะเราจะนำสวัสดิ์หลานชายวันนี้เราทั้งสองคนมีความยินดีนำเสนอรายการนำเที่ยววันดีทิพย์ภายใต้โค้ดขอบคุณและสวัสดีค่ะพระเจ้าที่ปกครองของแต่ละเมืองค่ะส่วนนาคาแว่นก็จะเป็นสมุทรค่ะไม่ได้เป็นสมุทรค่ะกิจกรรมที่นำเสนอในวันนี้ที่ที่นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมพวกนี้อะไรบ้างคะคำถามผู้ปีโคมไฟพาแรงการย้อมสีจากธรรมชาติในที่ที่รอบในที่เสนอในวันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหทั้งสามวันค่ะเราก็จะส่งแรงเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าทั้ง3ตัวแทนก็จะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งนะครับเพราะแค่บางคนเดินรอบเวทีเลยที่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเพราะมันจะไม่แข็งมองตาแข็งสายตาตามันจะโบกไม้โบกมือเขาเรียกภาษาอะไรก็ได้ว่าเอาวัจนภาษาตรงนี้ภาษาเป็นอยู่ดีเลยนะอังกฤษมาเลยนะอังกฤษคอนเวอร์เซชันมาเลยแต่รู้อยู่ที่เดินบนเวทีไม่มีใครเขาสนใจแต่ถ้าเดินหายมือรู้เดินไปให้เราได้มีส่วนร่วมเขาไม่หลับนะลูกพวกเราต้องเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์น้อยต่อประเด็นเดียวกันเลยนะครับแต่อาจารย์บิ๊กมานิดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ราชภัฏศรีสะเกษสอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะก่อนที่มาเป็นอาจารย์ก็ทำอาชีพไกด์เหมือนกันนะครับทำอาชีพขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนยังไม่ทราบคำว่าไกด์เถื่อนคือยังไงนะครับอาจารย์เป็นไกด์เถื่อนมาก่อนนะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีไกด์เถื่อนในสมัยนั้นก็จนทำงานตั้งแต่อยู่ม.4ทำงานขึ้นไกด์ตั้งแต่ม.4จนตอนนี้อายุ29ปีนะครับ29ปีแล้วก็หลายปีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยแล้วก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ด้วยแล้วก็ทำบริษัททัวร์ด้วยที่ไม่สำคัญเราอาจจะพูดได้ดีกว่านี้แล้วก็เป็นธรรมชาติกว่านี้แต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือทุกอย่างที่มันเป็นภาษาอังกฤษมามันไม่ใช่ภาษาหลักของเราเราไม่ได้พูดอยู่ทุกวันเราไม่สามารถพูดเป็นธรรมชาติได้นะครับมันเลยเป็นการท่องจำแล้วเป็นการท่องจำแบบตามสคริปต์เป๊ะๆโดยที่ไม่มีการหยอดมุกหยอดอะไรต่างๆเพราะอาจารย์จะไม่เห็นว่าใครที่เวลาเราขึ้นตัวจริงครับเราจะไม่ได้ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดดังนั้นระหว่างการให้ข้อมูลอ่ะเราจะต้องสังเกตนักท่องเที่ยวเหมือนตอนที่เราเป็นไกด์อยู่ทุกคนเนี่ยเราต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการสังเกตสร้างชนสร้างไทยรุ่งเรือง